ตอนนี้ช่องตองพะโล้ของเรานะครับมีให้สมัครกันแบบสมาชิกแล้วนะครับมีแบบ35บาทต่อเดือนแล้วก็100บาทต่อเดือนนะครับแบบ35บาทต่อเดือนนะครับคุณก็จะได้รับสติ๊กเกอร์พิเศษไปเลยนะครับจากช่องตองพะโล้นะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันนะแล้วก็แบบ100บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือมีการไลฟ์สตรีมนะครับ Q&A นะครับ1ครั้งต่อเดือนแบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับถามตอบได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะมีแซมเปิลเสียงต่างๆนะครับแจกให้100เสียงต่อเดือนนะครับแล้วก็ที่พิเศษสุดเลยก็คือวิดีโอลับการสอนลับๆพิเศษนะครับก็จะมาสอนนะครับการปรับใช้ปลั๊กอินพิเศษด้วยนะครับก็ลองติดตามได้เลยนะครับใครสมัครไม่เป็นผมมีคลิปวิธีการสมัครแนบไว้ให้นะครับที่ description ข้างล่างนี้นะครับสวัสดีครับตองพะโล้แล้วก็คลาส A นะครับกลับมาเจอกันเพื่อนเช่นเคยนะครับแล้วก็รายการคลาส A แบบปกติแบบนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการทำเพลงรวมไปถึงนะครับมีความรู้อะไรต่างๆมากมายนะครับในเชิงทฤษฎีหรือว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยผมก็จะมาแนะนำกันนะครับในรายการนี้แน่นอนเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับช่องตองพะโล้ได้แล้วด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะไปจอยกันใน Discord ก็ไปตามมาได้ที่นู่นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการมิกซ์กันนะครับมิกซ์เนี่ยคืออีก1วิธีนะครับก็เป็นหนึ่งกระบวนการสำคัญนะครับในการทำเพลงเลยเพราะว่าการมิกซ์เนี่ยมันคือการเสกเครื่องดนตรีทั้งหลายนะครับที่เราทำออกมาแล้วเนี่ยให้มันออกมาสมบูรณ์แล้วก็เพราะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการนี้แหละหลายคนเนี่ยมักจะตกมาตายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับหลายคนบอกว่าการทำเพลงที่ยากสุดเลยเนี่ยที่ยากกว่าการแต่งเพลงนั่นก็คือการมิกซ์ซาวด์นั่นแหละนะหลายคนนะครับติดตรงส่วนนี้ทีนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการมิกซ์ในแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับหลายคอนเทนต์ที่ทำมาเนี่ยผมจะทำแบบว่าเบสิกส่วนใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำเนี่ยนู่นนี่ง่ายๆนะครับแต่ว่าในคลิปเนี้ยจะเริ่มยากขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากหาอะไรที่มันแตกต่างนะครับอยากได้อะไรที่มันว่าพิเศษจริงๆเนี่ยอาจจะต้องยอมแลกกับความที่มันแบบอาจจะต้องทำยากๆนิดนึงนะแต่ผมว่ามันไม่ยากมากหรอกเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันดูง่ายๆแล้วกันนะครับลองตามมาดูดีกว่านะครับการมิกซ์แบบโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยมันมิกซ์ยังไงนะครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เรามิกซ์เพลงเนี่ยเรามักจะเจอปัญหาอยู่ประมาณ2อย่างนะครับที่เราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงเรามันไม่ดีครับคืออะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราฟังเพลงของเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงของเรามันไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยคมไม่ใสแล้วก็อู้ๆนะครับดูแบบลกๆนัวๆไม่ค่อยเคลียอะไรประมาณนี้แบบนี้นะครับก็ให้เราเรียกมันว่า muddy sound นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อน3ปัญหาที่เราจะเจอนะครับแบบแรกเลยเนี่ยคือ muddy นะครับสังเกตไหมที่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นไฟล์สีแดงๆเนี่ยที่ผมพิมพ์ว่า muddy muddy เนี่ยคือปัญหาแรกเลยเนี่ยที่คนมิกซ์ทำเพลงเนี่ยในขั้นตอนของการมิกซ์เนี่ยจะเจอนะครับก็คือเพลงของเราเนี่ยจะดูนัวๆนะไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับที่เจอปัญหาบ่อยเช่นเดียวกันก็คือทินก็คือเพลงของเราเนี่ยขาด energy นะแล้วก็ดูบางๆดูแห้งๆไม่ค่อยมี power นะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยหนาแล้วก็ไม่ค่อยแน่นสรุป2ปัญหาง่ายๆนะในการมิกซ์ที่เราเจอบ่อยคือ muddy ก็คือลกนะแล้วก็นัวๆไม่พุ่ง2คือบางแห้งไม่มี energy หรือว่าทินนั่นเองนะครับถ้าเราเจอ2ปัญหาเนี้ยเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหากันนะครับว่าเราจะทำให้มิกซ์เนี่ยของเราเนี่ยที่เราทำเพลงเนี่ยในงานมิกซ์ของเราเนี่ยมันเต็มนะครับมันสมบูรณ์แล้วก็มันบาลานซ์ที่สุดนะครับทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยเรามาฟังนะครับแบบบาลานซ์ก่อนนะครับบาลานซ์ก็คือแบบที่สมบูรณ์นะครับทุกอย่างนะครับไม่ลกไม่บางไม่แห้งจนเกินไปกำลังพอดีนะครับลองฟังดูนะฮะทีนี้มาดูแบบมัดดี้บ้างครับสังเกตไหมว่ามันนัวขึ้นมันไม่ค่อยคมทีนี้มาดูแบบบางๆบ้างครับแบบแห้งๆไม่ค่อยมี power เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับดูไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยหนานะครับและหลายคนฟังนะครับก็บอกว่ามันต่างกันตรงไหนวะอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการฟังนะถ้าฟังดีๆนะจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับลองย้อนกลับไปฟังใหม่ก็ได้นะแบบบาลานซ์ก็จะมีแบบว่าฟรีเควนซีที่มันเต็มพอดีนะแบบมัดดี้เนี่ยก็จะดูแบบนัวๆหน่อยแล้วก็แบบทินเนี่ยจะดูบางๆแหลมๆอะไรประมาณนี้นะครับให้เรารู้ไว้ว่าแบบบาลานซ์แบบสีเขียวเนี่ยคือแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับเพลงนี้คือเพลงโลกเปลี่ยนไปรู้ไหมพ่อเธอนะครับเป็นเพลงที่ผมภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันนะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในช่องตองอพอลโลของผมด้วยนะครับเป็นการไลฟ์แจมคอลแลบกันนะครับในโปรเจกต์หนึ่งนั่นเองนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะก็คือเพลงเนี้ยทุกคนนะครับที่ดูในไลฟ์เนี่ยช่วยกันทำนะนี่คือเสียงที่คุณได้ยินทั้งกีตาร์ร้องเบสกองอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยมาจากคนประมาณ10กว่าคนนะครับมาช่วยแจมกันในไลฟ์นะครับ3ครั้งด้วยกันจนเสร็จสมบูรณ์มาเป็นเพลงนี้นะครับก็เพลงนี้ก็มีให้ฟังกันแล้วในสตรีมมิ่งนะครับก็มีทั้ง Spotify นะครับมี Joox นะ Apple Music อะไรประมาณนี้นะครับไปดูได้ไปฟังกันได้นะครับทีนี้เนี่ยแบบบัดดี้นะครับเรารู้แหละ
ว่าบัดดี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีย่านความถี่เสียงต่ำนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยู่ในเพลงนี้มันเลยเกิดอาการบัดดี้ครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยหลายคนว่าเฮ้ยถ้างั้นเรารู้แล้วว่ามันเกิดปัญหามันเกิดจากย่านความถี่ต่ำมันเยอะเกินงั้นเราก็ใช้ EQ ลดย่านความถี่ตรงนั้นลงก็จบสิอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเปิด EQ ขึ้นมานะครับผมจะใช้เป็น Fat Filter Pro QT นะครับตัวนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะนี่ลองฟังดูให้เราโฟกัสย่าน frequency ประมาณสัก100นะครับจนถึงประมาณสัก400เฮิร์ตนะ100ถึง400เฮิร์ตเนี่ยเป็นย่านความถี่ที่มันจะเกิดอาการทินหรือมัดดี้ได้นะครับถ้ามีย่านตรงเนี้ยเยอะจนเกินไปนะครับ frequency ช่วง100ถึง400ในเพลงเราเนี่ยเยอะเกินไปเพลงของเราจะเกิดอาการมัดดี้ก็คือแบบมันจะนัวๆไม่ค่อยคมเนื้ออย่างที่ผมกำลังโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาช่วงประมาณย่านนั้นลงสมมติว่าผมจะเอาช่วงประมาณสักตรงนี้ลงครับเป็นไงฟังดูมันก็ดีขึ้นใช่ไหมนี่ลองบายพาสนะปิดนี่ดูนัวนัวเห็นนี่ EQอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับก็จริงอยู่นะครับแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง 100% นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเพลงทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าเพลงของเรามันเกิดอาการบัดดี้แล้วเราใช้ EQ ตรงเนี้ยทำในตรง Channel Output หรือว่า Stereo Out ทีเดียวก่อน Mastering เนี่ยโทนเพลงของเราเนี่ยมันเสียครับคำว่าเสียคืออะไรครับการที่เราเอา Frequency ในช่วง100จนถึง400ตรงเนี้ยเอาลงหมดเลยนั่นหมายความว่าเครื่องดนตรีหรือว่า Instrument ที่อยู่ในแท็กของเราทั้งหมดเนี่ยจะถูก frequency ช่วง100ถึง400เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะถูกเอาลงหมดเลยแต่คุณไม่ต้องการที่จะเอาช่วงนี้ของกีตาร์ลงสมมุตินะผมพอใจกับเสียงกีตาร์ที่มันมี100ถึง400อยู่แล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำวิธีนี้ที่เอาพุทเลยเนี่ยกีตาร์ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะถูกลดทอนลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดอาการบัดดี้นะครับมาดูหนทางในการแก้กันอ่ะตรงนี้ผมจะบายพาสไว้ก่อนนะมาดูที่ตัวเพลงของเรานะครับอ่ะผมจะมิวส์ทั้งหมดไว้นะอันนี้คือตัวโปรเจกต์ของเพลงนี้นะครับนี่นะฮะอลังการไหมอันนี้คือแบบว่าเสียงเสริงทั้งหมดนี่ทุกคนส่งมานี่แบบเยอะมากนะมีอะไรบ้างเป็นโนมีเบสมีกองนะมีทั้งระนาดเครื่องดนตรีไทยก็มีกีตาร์พินอะไรประมาณนี้ครับโหเยอะมากรวมไปถึงเสียงร้องนะครับจากน้องจัสกับคุณน้องจัสด้วยนะแล้วก็มีน้องออดี้นะครับที่มาร้องนะครับแล้วก็มี MC Eddie นะครับมาแรปด้วยนะครับโหนี่คือแจมกันเยอะมากน้องอีกิจมันเล่นกีตาร์อะไรประมาณนี้นะมีสแครชแผ่นด้วยครับน้องกลัดนะครับนี่เจ๋งมากเดี๋ยวเรามาลองฟังเดี๋ยวผมจะขอมิวส์เสียงร้องไว้นะครับลองฟังดนตรีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพลงของเรามันเกิดอาการบัดดี้ให้เรามิวต์แต่ละแท็กนะครับที่เราคิดว่าเสียงนั้นเนี่ยมันน่าจะทำให้เพลงของเรานัวกระบวนการเนี้ยมันตอบไม่ได้นะครับว่าเป็นเสียงไหนต้องเดาเอาแต่การเดาของเราเนี่ยเราจะต้องเดาแบบมีหลักการครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงฟรีเควนซีที่มันทำให้เกิดอาการบัดดี้เนี่ยมันคือช่วง100ถึง400ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้เราเดาดูว่าเครื่องดนตรีไหนที่อยู่ในแท็กของเราเนี่ยมันมีช่วง100ถึง400เยอะๆให้เราลองไปมิวดูเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำกับอะไรเราจะไม่ทำกับเสียงกีตาร์ที่มันแหลมๆเราจะไม่ทำกับเสียงไฮแฮทเสียงฉาบเสียงอะไรเงี้ยเราจะไม่มิวมันนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันแหลมเราจะเดาในส่วนของอินสตรูเมนต์ที่เราคิดว่ามันน่าจะทุ้มๆนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคลิกยังไงมันทุ้มอยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่นับนะเราเอาเดาตัวซินตรงนี้ก่อนนะผมจะโซโล่นะฟังดูอันนี้เป็นเปียโนผมจะลองมิวเปียโนแล้วลองฟังดูว่าเฮ้ยมันหายหรือเปล่าไออาการมัดดี้นะลองฟังดูแทบไม่รู้สึกเลยแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีนี้แล้วทีนี้ผมสันนิษฐานตัวอื่นต่อดีกว่านะครับมันมีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้เป็นคอร์ดหรือเปล่าฟังก่อนตัวนี้อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดแล้วก็มิวดูนะมีส่วนนิดนึงมีส่วนให้เราพึงระวังตัวนี้ไปก่อนนะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะผมจะมาร์กเอาไว้แล้วกันไลน์ที่24นะช่วยจำด้วยนะไลน์24นะครับทีนี้มีเสียงไหนที่สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอีกอ่ะมาดูมงจากคุณไทยสตูดิโอดนนะครับนี่ส่งมาจากใต้นะมาแจมมาด้วยอ่ะลองฟังเสียงนี้ดู
โอ้ใช่เลยเสียงนี้มันดูทุ้มๆนะมงๆอะไรประมาณเนี้ยลองดูท่อนที่บาร์57สิมันจะมีบุ้งบุ้งนะเสียงนี้นะเราลองมิวดูสิลองบาร์57นะมันเล่นรัวๆลองกอไปฟังนี้ลองเปิดขึ้นมาใช่เลยนะครับมีส่วนอย่างมากเลยตัวนี้นะที่ทำให้ซาวของเราเนี่ยมันดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีตัวนี้เยอะไปอ่ะหลายที่34นะเมื่อกี้24อันนี้34นะต่อไปลันนาทุ้มมันทุ้มใช่ไหมลองฟังดูสิดูตรงที่มันบาร์รัวๆ57ตรงนี้ลองมิวดูนะลองมิวทั้ง2ตัวพร้อมกันดูสิแล้วลองเปิดขึ้นมานะปิดทีนี้ผมจะเอาลายที่24ด้วยนะครับลองมิวพร้อมๆกันเลยอ่ะกดนี้1ทีนะลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้นะครับมิวไว้ก่อนปุ๊บแบบนี้เปิดขึ้นมาดูนัวขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมปิดมิวเพราะฉะนั้น3แท็กนี้แหละมันเป็นตัวที่ทำให้มิกซ์ของเราเนี่ยมันบัดดี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขทำยังไงทีนี้นะวิธีแรกเรารู้แล้วแหละว่าเราค่อยๆมิวแต่ละแท็กดูแล้วครับว่ามิวเสียงไหนไปแล้วเนี่ยมิกซ์ของเรามันเคลียร์มากขึ้นก็แสดงว่าปัญหามันเกิดจากเสียงเสียงนั้นให้เราไปแก้ที่ต้นตอแบบนี้ให้ถูกจุดนะครับอย่าไปแก้ปลายเหตุที่แบบไป EQ รวมทั้งหมดเลยอันนั้นมันเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้า EQ รวมทั้งหมดเลยเนี่ยบางทีแล้วไอ้เสียงร้องเสียงระนาดแหลมเสียงกีตาร์เสียงอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะถูกลดคอไปด้วยนะครับ power มันจะหายนะทีนี้ผมจะทำไงนะครับเรารู้แล้วว่าโอเคเสียงเนี้ยเสียง24นะครับผมจะเปิด EQ เสียง24ก่อนนะแล้วลองโซโล่ดูผมจะเอาช่วงประมาณนี้ลงลองเอาขึ้นดูก่อนผมจะเอาตรงนี้ลงนะครับประมาณนี้นะทีนี้มีไหนอีกอ่ะ34นะครับไอ้ตัวเสียงมง EQ ขึ้นมาเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ EQ ด้วยก็ EQ แล้วก็ High Cut นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเสียงโลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเราก็อาจจะตัดอยู่ประมาณนี้ก็ได้ช่วงนี้เยอะนะครับเราก็ตัดมันลงเลยประมาณนี้แล้วก็ลายที่35ตรงนี้นะครับเนี่ย EQ ขึ้นมาใช่ไหมประมาณช่วงนี้นะครับ300 400มันมีอยู่เราเอาลงโอเคทีนี้เราลองมาฟังดูซิทั้งหมดนะครับลองเปิดใหม่ทีนี้เราจะเสียบไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามิวเปรียบเทียบนะปุ๊บลาย24ด้วยอ่ะเพมิวดีขึ้นเห็นไหมพอเราปรับฟรีเควนซีนะครับเรารู้สึกได้ว่าโอเคเพลงเรามันดูไม่นัวมากขึ้นแล้วเพราะว่าเราไปลดทอนฟรีเควนซีไอตัวต้นเหตุแล้วนะครับในช่วง100เฮิร์ตจนถึง400เฮิร์ตนะครับของไลน์อินสตูเมนต์ที่มันเป็นต้นเหตุแล้วทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทำนะครับคืออาจจะเบาเสียงมันลงสัก1หรือ2เดซิเบลนะครับสำหรับเสียงนั้นอันเสียงนี้นะเอาเบาลงมา1เดซิเบลส่วนไอเสียงมงเนี่ยผมว่ามันดังไปนิดนึงผมจะเอาลงประมาณสัก3-4เดซิเบลเลยและนาดด้วยก็เอาลงสักประมาณนี้เราลองฟังใหม่ลองปิดมิวดูนะไม่ค่อยแตกต่างนะเปิดเครื่องดนตรีก็ยังได้ยินเพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ว่ามันไม่ลบนะนี่คือหนทางนะครับในการแก้ปัญหาสำหรับมิกซ์ที่มันมัดดี้นะก็คือ
หาแท็กนะครับที่เป็นต้นตอให้ได้ก่อนแล้วก็ลด EQ นะครับในช่วง 100-400 ของแท็กนั้นแล้วก็อาจจะลองเบาวอลุ่ม 1-2-3 เดซิเบลสำหรับเสียงที่มันเป็นปัญหาลงนะครับเท่านี้แหละเราก็จะได้มิกซ์ของเราที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับไม่ต้องไป EQ ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเสียงอื่นมันจะถูก EQ ไปด้วยนะครับเราไม่ต้องการนะครับนี่คือวิธีการทำนะครับแบบแอดวานซ์นะเห็นไหมทีนี้มาดูอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดว่ามิกซ์เรามันบางล่ะมันบางนั่นแสดงว่าเราต้องไปเพิ่มฟรีเควนซีช่วงนี้หรือเปล่าของอินสตรูเมนต์ไหนไม่ใช่นะครับหลายๆคนคิดว่าอ๋อก็ทำกลับกันนะครับก็คืออาจจะไปหาเครื่องดนตรีที่มันบางๆใช่ไหมพี่ตองแล้วก็ไปเพิ่มช่วง100-400ขึ้นไม่ใช่นะครับถ้ามันบางต้องทำอีกแบบนึงเลยนะครับต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ถ้ามันบางเนี่ยให้เรานะครับเพิ่มดนตรีเข้าไปอัดเพิ่มเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับเพลงมันบางเนี่ยมันเกิดจากอะไรผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับที่มันบางเนี่ยมันอยู่ที่การเรียบเรียงของเราด้วยนะครับการเรียบเรียงเนี่ยมันมีผลนะครับทำให้มิกซ์ของเราเนี่ยมันดูบางต้องแก้ที่ตรงนี้ก่อนอันนี้คือต้นเหตุจริงๆเลยนะไม่ใช่เรื่องของ EQ ด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเรียบเรียงการเรียบเรียงยังไงมันถึงทำให้บางเช่นเราอาจจะใส่คีย์บอร์ดเข้าไปแต่เราเล่นออกสเตปสูงๆใช่ไหมครับมันก็จะดูเป็นโทนแหลมเราเล่นกีตาร์ตีคอร์ดแต่เราไม่ได้เล่นคอร์ดเปล่าๆเราเล่นคอร์ดในอ่ะที่มันแหลมๆอะไรประมาณเนี้ยโทนกีตาร์มันก็จะเป็นเสียงแหลมใช่ไหมครับทีนี้เรามีทั้งคีย์บอร์ดที่แหลมเรามีกีตาร์ที่แหลมๆแล้วเราอาจจะมีแบบไฮแฮทนะอะไรประมาณนี้แล้วเราก็มีคิกเลยแล้วเราก็มีเบสเลยเห็นไหมครับท่อนนี้มันมีอยู่แค่นี้มีคิกมีเบสมีกีตาร์นะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดหรือปิโนก็ได้หรือซินก็ได้ที่มันเป็นโทนแหลมๆเพราะฉะนั้นเราจะมีแค่โลและไฮอ่ะประมาณนี้นะเสียงทุ้มแล้วก็เสียงแหลมตรงกลางเนี่ยมันเหมือนหลุมครับที่มันไม่มีอินสตูเมนต์อะไรเลยที่จะมารองรับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันเลยทำให้มิกซ์ของเรามันดูบางนะมันดูไม่ฟูมันดูไม่แน่นเพราะว่ามันขาดช่วงตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเคิร์ฟเหมือนแบบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องหาเครื่องดนตรีมาช่วยเพิ่มฟรีเควนซีช่วงที่มันขาดหายไปตรงกลางเนี่ยยกมันขึ้นมามันจะได้บาลานซ์ถูกไหมนี่เห็นภาพเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วแหละว่าโอเคการเรียบเรียงของเรามีปัญหาทำให้มิกซ์ของเราบางเราอาจจะต้องอัดกีตาร์เพิ่มเข้าไปใหม่ไหมตีคอร์ดเหมือนกันก็ได้แต่อาจจะเล่นในส่วนของคอร์ดที่มันไม่ต้องคอร์ดในมากอาจจะเล่นคอร์ดธรรมดาให้มันมีไวซิ่งที่มันแบบว่ากลางๆขึ้นมาหน่อยมันก็จะช่วยทำให้มิกซ์เนี่ยบาลานซ์ขึ้นมามากยิ่งขึ้นแทนที่มันจะมีแค่โลกับไฮเนอะลองเพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไปเพิ่มอะไรเข้าไปอีกอาจจะเพิ่มแบบไวโอลินไหมเครื่องสายที่มันออกโทนที่มันเป็นมิดหน่อยเป็นเสียงกลางๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปในท่อนนี้เรขึ้นมาได้อันนี้คือโซลูชันหรือว่าหนทางในการแก้ปัญหามิกซ์บางแบบแรกนะก็คือดูเรื่องของการเรียบเรียงก่อนแบบที่2นะครับก็คือบางคนเนี่ยโอเคชอบใช้โลคัทหรือว่าเรียกอย่างนึงก็คือไฮพาสฟิลเตอร์นะชอบใช้แบบอะกรีซีฟเกินหรือว่าใช้มันลึกเกินไปใช้มันเยอะเกินไปนะครับมันจะทำให้เสียงคิกกับเสียงเบสเนี่ยมันถูกตัดทอนไปด้วยมันเลยทำให้เพลงของเราเนี่ยไม่แน่นนะครับจริงอยู่นะครับเวลาเราทำเพลงเนี่ยเวลาเราจะทำซาวอะไรก็ตามนะเราควรจะต้องใช้ฟังก์ชันเนี้ยผมเปิดให้ดูก็คือตัว high pass หรือว่า low cut ตัวนี้นะอันนี้ลองฟังตัวนี้นะเดี๋ยวผมเปิดเฉพาะลายคอร์ดนี้แล้วกันโอเคเสียงนี้นะทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าผมก็ใช้ high pass filter เหมือนกันก็คือคัดที่ย่าน100นั่นหมายความว่า high pass filter ที่100เสียงแต่100ต่ำไปต้นไปเลย90 80 70ต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง10เฮิรตซ์เนี่ยมันจะถูกคัดออกหมดเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยชอบใช้ฟังก์ชันนี้ลึกจนเกินไปเช่นบางทีแบบบางคนตัดไปถึงแบบ400อย่างนี้เลยบอกว่าอุ้ยซินไม่ต้องมีเบสเยอะหรอกอยากให้มันดูกลางๆแหลมมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าโทนมันก็จะเสียนะครับแบบนี้ลองฟังดูนะเห็นไหมครับความหนาความแน่นของเสียงเนี่ยมันขาดหายไปแต่ถ้าเราเปิดมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เลยมันจะมีย่านเบสหรือว่าย่านซับที่ประมาณ 5-60 เฮิรตซ์ติดมาด้วยตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องตัดมันออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ high pass filter ที่ถูกต้องนะผมแนะนำเสียงอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่คิกแล้วก็ไม่ใช่เบสเนี่ยคุณตัดที่80ก่อนได้เลยเพราะว่าตั้งแต่80เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ area ของ sub bass หรือว่าเสียงคิกนั่นเองนะครับซึ่งเสียงอื่นเนี่ยอย่าไปกวนมันนะก็คือเหลือไว้ให้เบสกับคิกเท่านั้นเลยนะครับทีนี้เราก็อาจจะตัดตรงนี้มาสักประมาณ100ก็ได้มันก็ช่วยได้นะทำให้ mix ของเราเนี่ย
ฟูนะครับแล้วก็หนาแน่นมากยิ่งขึ้นลองดูแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยใช้ฟังก์ชันนี้ตัดมันลึกเกินในแต่ละแท็กมันเลยทำให้มิกซ์ของเราเนี่ยบางนะครับอันนี้คือโซลูชันที่2นะลองไปแก้ตรงนี้ดูนะครับแล้วก็แบบที่3เลยเนี่ยก็คือถ้าเกิดบางคนสงสัยนะครับว่าถ้าเราอัดไม่ดีเนี่ยมันมีผลหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโอเคการเรียบเรียงเนี่ยถ้ามันไม่ดีแล้วเราต้องใส่เครื่องดนตรีเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มมิดฟรีเควนซีเข้าไปใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่ากระบวนการอัดของเรามันไม่ดีอัดมาแล้วมันเสียงแตกๆอัดแล้วมันพลาดมันก็ทำให้กระบวนการแก้ปัญหาเนี้ยประสบความสำเร็จได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องอัดมาดีๆด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่ใช้แบบว่าเฮ้ยทำเพลง EDM ไม่ได้อัดดนตรีสดอ่ะทำยังไงก็ไปแก้ไขในพวกซินเนไนเซอร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมใช้ Silent One ในการเขียนซาวตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็อาจจะไปดูฟังก์ชัน EQ ตรงนี้มั้ยแล้วก็ไปเพิ่มนะครับในส่วนของ Frequency Low หรือว่า Frequency High ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปบิด Cut Off Filter อะไรตรงเนี้ยเพื่อทำให้มันแหลมขึ้นหรือทุ้มลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำได้เลยนะครับที่ตัว Instrument Plug In นะครับก็ลองไปแก้ไขดูนะนี่คือการแก้ไขปัญหาง่ายๆนะสำหรับการมิกซ์นะครับแบบ Advanced ขึ้นมานะครับหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้นะครับคงจะเข้าใจนะใครไม่เข้าใจตรงไหนติดปัญหาตรงไหนพิมพ์เข้ามาที่ข้างล่างคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามทุกๆคำถามเลยนะครับหวังว่าทุกคนดูแล้วนะครับคงจะเอาไปปรับใช้ในการมิกซ์กันนะครับใครเจอปัญหาบ้างนะครับแบบว่าเพลงของเรามันดูไม่ค่อยพุ่งเลยหรือว่ามันนัวๆนะครับตอนนี้ก็รู้แล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องตองพอโดเลยละกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะอย่าลืมไปเจอกันต่อใน Discord ช่องตองพอโดนะครับก็ไปสมัครสมาชิกกันได้รวมไปถึง YouTube ด้วยกดสมัครสมาชิกได้เลยจ้ะบ๊ายบาย